ทุกคนครับเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้นี่พี่เต้มีชาไข่มุกมาขายครับทุกคนแก้วละ10บาทขายมา3ปีเพิ่งขายได้แก้วเดียวเดี๋ยวพี่จะลงพีคเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่จะลงไปพี่อยากจะพูดโอเคครับทุกคนตอนนี้เราลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้วทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะลงตรงนี้ดีกว่ามันคนเยอะลงทำไมเยอะแยะไม่มีที่ลงกันหรือไงวะเนี่ยรู้เปล่าว่าคนกำลังเสียใจอยู่ก็มาแย่งลงมีคนอยู่ข้างหน้าพี่มันเดินมาแล้วครับทุกคนขอโทษนะที่ต้องตายแทนพี่โอเคตายหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเดี๋ยวมีคนยิงทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะไปเก็บตาราสังหารก่อนตาราสังหารอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ขอแล้วกันนะจิ้มโอเคไปต่อครับทุกคนครับทำไมพี่ต้องมาร้องไห้เนี่ย What? ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะทุกคน ชาไข่มุกแก้วละ10บาทนะครับทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนพี่หน่อยนะทุกคน เก็บมาทำไมเนี่ยไอเทมนี้เนี่ยโอ้ย อะไร ว่ามันอึดอัดอั้นใจอะไรไม่รู้เกมก็เล่นร้องไห้ What? ไม่เป็นไรครับทุกคน เราจะไปสนใจเสียงน้องเสียงกา หน้าไม่คนยิงกันไม่ยิงไม่ได้เลยตายไปเลยโอเคเฮ้ยยังไม่หมดครับทุกคนเราจะตามไปฆ่ามันเอานี่ไงเอาน้องหนึ่งอย่ายิงคนอย่ายิงบอกว่าอย่ายิงไงบอกว่าอย่ายิงพี่ไงยิงแล้วก็ต้องตายด้วยน้ำมือของพี่โอ้ยเขาโดนยิงโอ้ยทุกคนพี่ไม่ได้แกล้งหรอกนะเดี๋ยวคนมาทำไมวะเนี่ยเจอคนอีกแล้วเจอคนอีกแล้วโอ้มาทำไมเกี้ยวกุดเป็นห่วงพ่อเหรอเกี้ยวกุดไม่ได้เป็นห่วงพ่อเลยครับเกี้ยวกุดแม่งคิดว่าพ่อคนเป็นยาอ่อนเลยครับพ่อเมี้ยวกุดไม่รู้หรอกว่าความทุกข์ของพ่อเนี่ยมันมีมากเกี้ยวกุดอาจจะไม่รู้ว่าพ่อทุกข์อะไรบ้างขนาดแม่เกี้ยวกุดยังด่าพ่อเลยใช่ไหมโอเคทุกคนเราขอฟาร์มก่อนไม่มีปืนอะไรแรงๆเลยเหรอขอหน่อยสักกระบอกเอาละครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยเรามาทำปกติดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเสียตังค์ซื้อกระเป๋าซื้อครีมอะไรอีกไร้สาระนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่เต้จะเล่นดีแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเสียเงินซื้อกระเป๋านะเอาเงินไปซื้อกับข้าวกินยังดีกว่าซื้อกระเป๋าอ่ะบอกเลยรู้สั่งทำไมแล้วเนี่ยสั่งทำไมรู้ไหมมันเปลืองตังค์ผมก็จิ้มนะอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีข้างหน้ามันเจ็บมากครับทุกคนเดี๋ยวพี่เต้จะไล่ไปยิงมันแต่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยไงพี่เต้เห็นมันแล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในทำไมวะเนี่ยคิดว่าเข้าไปแล้วเอ้าโอ้โหแล้วพี่เต้จะยิงมันยังไงวะเนี่ยแล้วอีกคนก็มาแล้วเนี่ย
อีตี้มึงมันก็เดินมาแล้วเนี่ยไหนมันพี่เต้กลัวนี่มันมาแล้วว้ายมันมาแล้วครับทุกคนโอเคดาวหนึ่งครับทุกคนโอเคตายหมดฮะทำไมมันต้องแบบไม่เข้าใจต้องขอเก็บระเบิดก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยทำไมเองคนตีนอย่างนี้เนี่ยว้ายว้าวเออเจอระเบิดโง่จังเลยพี่ก็ไม่อยากจะฆ่าหรอกนะทุกคนแต่มันไม่มีคนมาอีกแล้วโอ้เจ็บทำไมมันต้องฆ่าด้วยทุกคนครับคิมมี่อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งนะทุกคนแต่ก็ขอไปสับน้ำตาก่อนพี่รักจะเอาตังค์ไปซื้อกระเป๋าอีกนะเงินที่หามาได้ก็หมดไปกับกระเป๋ากับของไร้สาระพวกนี้โอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับพี่เต้ขอไปแล้วบ๊ายบายทุกคนหลังนะครับทุกคนหลังมากๆเลยครับ